ก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเบื้องต้นนะครับเครื่องมือสำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งชิ้นนะฮะที่ผมได้ซื้อมาใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็คือแท็บเล็ตออสซิโลสโคปนะครับแบบ2ชแนลแบนด์วิดต์100เมกะเฮิรตซ์นะครับยี่ห้อผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะฮะมันอ่านว่าเฟอร์ซี่หรือเปล่าไม่มั่นใจท่านใดทราบช่วยบอกหน่อยนะครับรุ่น 1013D นะฮะ 1013D ขนาดแบนด์วิดต์100เมกะเฮิรตซ์นะครับเจ้าตัวเนี้ยนะฮะตอนที่ผมสั่งซื้อผมซื้อจากเว็บ Lazada นะครับสั่งมาจากเว็บไซต์ Lazada ร้านก็อยู่ในจีนนะครับตอนที่สั่งซื้อหน้าเว็บมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัวหนังสือสีเหลืองก็คือตัวนี้นะฮะนะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือโลโก้สีเหลืองนะฮะหน้าตาก็จะเป็นคล้ายกันในส่วนของเมนูการใช้งานต่างๆด้านในคล้ายกันนะฮะแต่หน้าตาจะแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับนะฮะแต่ว่าพอสั่งมาแล้วของมาถึงได้เจ้าตัวโลโก้หนังสือสีขาวมานะฮะจริงแล้วผมอยากได้ตัวนี้ผมว่าตัวหนังสือสีเหลืองแลดูสวยงามมีมาตรฐานดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรได้มาแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะนะครับราคาตอนที่ซื้อผมซื้อช่วงวันที่28 29ตอนนั้นมันเป็นช่วงลดราคานะครับราคาลดมาที่ 3,600 กว่าบาทนะจำไม่ได้ว่า 3,000 เท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นมา 4,000 เหมือนเดิมแล้วนะฮะแล้วผมมีส่วนลดของ Lazada 100นะครับใช้ส่วนลดของ Lazada ด้วยแล้วก็มีส่วนลดของร้านค้าอีก200นะฮะราคาที่ได้มาก็อยู่ที่ 3,379 บาท90สตังค์นะครับ 3,380 นั่นแหละครับพอผมสั่งได้วันหนึ่งร้านก็ขึ้นว่าสินค้าหมดนะฮะตอนนี้ก็ยังขึ้นว่าสินค้าหมดอยู่นะครับราคาอยู่ที่ 4,000 หน่อยๆนะฮะผมได้มาราคา 3,379 บาทนะครับ90สตังค์นะครับที่ได้มามันเป็นตัวหนังสือสีขาวนะฮะเขียนว่า Fuzzy Oscilloscope นะครับก็ผมก็ไปหาข้อมูลมาก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันทำไมอันนี้มันเป็นสีขาวแล้วเป็นคือรูปลักษณ์ไปไม่เหมือนกันนะฮะขั้วเสียบเนี่ยมันจะลงไปข้างล่างเป็นระนาบเดียวกับตัวเคสเลยนะครับส่วนตัวหนังสือสีเหลืองมันจะโผล่ขึ้นมาข้างบนนะฮะก็ไปหาข้อมูลมาจากข้อมูลก็บอกว่าเจ้ารุ่นเนี้ยนะครับมันเป็นรุ่นใหม่ปี2021นะครับส่วนเจ้าตัวนั้นมันเป็นรุ่นที่เก่ากว่ารุ่นนี้มันเป็นของปี2021นะฮะในกล่องก็จะมีใบเป็นใบการันตีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับเป็นใบ QCนะฮะลงวันที่14เดือน3 2021นะครับก็อาจจะเป็นรุ่นใหม่ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับในกล่องมีคู่มือมา1เล่มนะฮะเป็นภาษาอังกฤษ
มีสายชาร์จ1เส้นนะครับเจ้าสายชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type C นะฮะเป็น USB Type C นะครับก็เป็นแบบของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆนะฮะที่เป็นแบบ Type C นะฮะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้มาอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับห่วงสีสีท่านใดทราบก็ช่วยแจ้งด้วยแล้วกันนะอันนี้เป็นสเปคของตัวเครื่องนะครับอยู่ในถุงนะฮะจริงมันใส่สายโพรบมาด้วยผมเอาออกจากถุงแล้วสายโพรบอยู่ในถุงนี้นะครับแล้วก็เป็นสเปคต่างๆของตัวเครื่องนะครับสายโพรบก็แถมมา2เส้นนะฮะนะครับสายเป็นแบบ 1x 10x นะครับก็เลือกใช้ได้ในกรณีที่เราวัดในจุดที่มีแรงดันสูงก็ปรับเป็น 10x นะครับแถมมา2เส้นนะฮะนี่นะครับด้านบนก็มีจุดต่อสายโพรบ2จุดนะครับขั้วต่อชาแนล1ชาแนล2นะฮะตรงกลางนี้เป็นจุดเทสสัญญาณ1กิโลเฮิรตซ์นะฮะสัญญาณสี่เหลี่ยมสัญญาณพันนะครับไฟแสดงสถานะมองไม่ค่อยเห็นเนาะไฟมืดไฟแสดงสถานะมี2ดวงมีสีเขียวเขียนว่าโอเวอร์นะครับสีแดงเขียนว่าพาวเวอร์แล้วก็ขั้วต่อสายชาร์จนะครับเป็นแบบ USB เป็นแบบ Type C นะครับสวิตช์ปิดเปิดด้านหลังก็ขาตั้งนะครับไม่มีเนมเพจนะฮะจริงจะมีสติ๊กเกอร์เนมเพจอยู่ตรงนี้สำหรับรุ่นที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองตัวนี้ไม่มีนะครับมีเท่านี้ทดสอบดูหน่อยหนึ่งนะครับผมแอบทดสอบไปแล้วแหละหน้าจอมันสะท้อนแสงนะครับเป็นภาพสะท้อนมันเลยไม่ค่อยชัดหน่อยนะฮะจริงแล้วหน้าจอสีมันสวยนะครับหน้าจอมันคมชัดแต่ว่ากล้องมันถ่ายแล้วมันติดสะท้อนแสงนะครับก็เลยดูว่าไม่ค่อยชัดสีไม่ค่อยสดนะฮะหน้าจอมันเห็นไม่ค่อยชัดนะครับจากในกล้องทำยังไงดีเอ่ยเอาแค่ดูกันคร่าวๆก็แล้วกันเนาะนะครับมันจากกล้องแล้วมันถ่ายไม่ค่อยชัดมันสะท้อนแสงผมจะเกี่ยวจุดเทสสัญญาณด้านบนนะครับนะครับเกี่ยวแล้วมันก็ขึ้นรูปคลื่นสัญญาณพันนะครับความที่1กิโลเฮิรตซ์นะฮะ 1.00 กิโลเฮิรตซ์นะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มันต้องไปอยู่ทางด้านนู้นนะเดี๋ยวเมนูนี้ตรงนี้ไว้สำหรับเลือกว่าเราต้องการให้ค่าของรูปคลื่นที่เราวัดเนี่ยค่าต่างๆขึ้นมาโชว์นะครับว่าเราจะให้มันโชว์อะไรนะฮะผมเลือก Channel 1ก็คือ VPP VRMS แล้วก็ความถี่นะครับส่วนสีฟ้าจะเป็นของ Channel 2นะฮะผมจะเลือกอะไรดี VPP กับ
ความถี่นะครับจริงๆมันสามารถเลือกได้หลายตัวเอาขึ้นมาโชว์นะครับแต่ว่าเลือกขึ้นมาเยอะมันก็จะเกะกะนะฮะเอาเฉพาะตัวที่จำเป็นขึ้นมาโชว์นะฮะอยู่แถบด้านล่างนี่นะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นชัดหรือเปล่าเพราะว่าผมมองจากจอตัวนี้แล้วมันไม่ชัดไม่ค่อยชัดนะฮะสีหน้าจอจริงๆสีสวยมากนะครับสีสวยหน้าจอใสนะครับแต่ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วมันไม่ค่อยชัดนะครับตอนเราวัดเนี่ยนะฮะถ้าความถี่สมมุติว่าเราวัดแล้วรูปคลื่นเส้นที่มันแสดงความถี่มันมองไม่ออกมันความถี่มันสูงเกินไปมันต่ำเกินไปนะฮะเราสามารถกดปุ่มออโต้ปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะปรับตัวการแสดงรูปคลื่นบนหน้าจอแบบอัตโนมัติเพื่อให้มันดูได้ชัดเจนนะครับก็กดเป็น1ทีนะครับมันก็จะมีเสียงดังแต๊ก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 นะฮะตัวรูปคลื่นมันก็จะปรับอัตโนมัติเห็นไหมฮะปรับให้เราอัตโนมัติเพื่อให้เราดูได้ชัดเจนนะครับถ้าเราอยากขยายดูนะฮะเราก็กดทางด้านนี้กดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขยายไปเรื่อยถ้าต้องการลดนะครับกดทางด้านซ้ายนะฮะง่ายๆนะครับส่วนความสูงของรูปคลื่นนะฮะถ้าเราต้องการให้มันต่ำลงนะครับกดปุ่มคอนโทรลใน1ทีนะครับแล้วกดปุ่มลบนะฮะเพื่อปรับค่า VDIP นะฮะลบขึ้นมันก็จะปรับขึ้นปรับลงแค่นั้นเองนะครับ Channel 2ก็เหมือนกันนะฮะด้านล่างนี้จะเป็นของ Channel 2นะครับตัวนี้มันเป็นทัชสกรีนนะฮะการใช้งานก็จะสะดวกหน่อยนึงนะครับไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องปรับอะไรกดหน้าจออย่างเดียวนะครับมีอันนี้ผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะแต่ผมไปดูรีวิวมาเบื้องต้นแล้วนะฮะก็การใช้งานมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับในส่วนของเมนูนะเมนูก็มีให้ปรับตั้งค่านะครับในส่วนซิสเต็มปรับความสว่างหน้าจอตัวนี้นะครับปรับได้ปรับความสว่างลงตัวหนังสือชัดขึ้นเนาะเมื่อกี้ผมปรับมันอยู่ 100% นะฮะถ้ามันอยู่ 100% มันจะไอ้ประมาณนี้ดูชัดหน่อยนึงประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ปรับอันนี้ก็คือกริดนะฮะกริดก็คือตารางสี่เหลี่ยมบนหน้าจอนะครับเราสามารถปรับได้นะฮะแต่ว่าตอนปรับมันยังจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเราปิดเมนูโดยการกดที่ว่างๆบนจอนะฮะเห็นไหมครับตัวกริดก็คือตัวตารางสี่เหลี่ยมอันนี้ผมปรับ 100% นะฮะตารางสี่เหลี่ยมมันก็จะชัดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการมันก็สามารถปิดได้นะฮะโดยการปรับ 0% นะครับนะครับ 0%หน้าจอมันก็จะเป็นจอสีดำๆพื้นสีดำๆนะฮะแต่ว่ามีไว้ดีกว่าผมชอบมีตารางนะฮะผมจะปรับไว้สัก 30% อ่ะโอเคในส่วนของเมนูก็จะมีมีหมวด XY นะครับ XY แต่ว่าหมวด XY ต้องใช้สาย2เส้นนะครับมันเป็นหมวดที่เขาเรียกว่า component test หรือเปล่าเอาไว้วัดอุปกรณ์ว่าดีว่าเสียวัดพวก MOSFET พวก transistor ว่ามันช็อตหรือมันดีมันเสียวัด C อันนี้ก็ยังต้องไปลองเล่นดูเนาะผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นแต่ไปดูรีวิวมาแล้วว่าหมวด XY นะครับหมวด component test แล้วก็อะไรอีกอะตัวนี้ตัวอะไรทิกเกอร์อ๋อเลือกออโต้เลือกnormal ผมก็ยังไม่ค่อยเป็นนะอันนี้ลองให้ดูเบื้องต้นเฉยๆนะครับมีเซฟรูปคลื่นเซฟพิกเซฟพิกลองกดเซฟพิกดูเซฟพิกแล้วเราต้องการดูพิกเจอร์วิวอ๋อ
นะครับเซฟเวฟเข้าไปนะฮะไปดูเมื่อกี้พิกเจอร์วิวเวฟวิวอ้าวมันก็คือตัวเดียวกันอ๋อเซฟเวฟมันสามารถมาปรับดูได้อีกนะครับถ้าเป็นพิกเจอร์พิกเจอร์วิวพิกเจอร์วิวพิกเจอร์วิวมันเป็นแค่รูปภาพหน้าจอนะครับมันไม่สามารถปรับดูรูปคลื่นได้แล้วเราเซฟมาเป็นรูปภาพเฉยอันนี้ลบได้นะครับถ้าเซฟเวฟเซฟรูปคลื่นมาพอเรามากดดูทีหลังเนี่ยมันสามารถปรับรูปคลื่นดูขยายรูปคลื่นดูได้นะฮะอันนี้คือที่เซฟไว้นะครับโอเคเบื้องต้นการใช้งานเบื้องต้นนะฮะก็ประมาณนี้คงไม่มีอะไรนะฮะเอามาให้ดูเบื้องต้นเผื่อเป็นตัวเลือกเพื่อสมาชิกท่านใดอยากจะซื้อหาไว้ใช้งานก็ออสซิลโลสโคปราคาถูกนะครับประมาณ 4,000 ราคา 4,000 หน่อยๆแล้วแต่ร้านที่เราซื้อนะฮะก็น่าจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะฮะ100เมกะเฮิรตซ์นะครับโอเคก็ดูกันคร่าวๆก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้ผมใช้งานให้คล่องก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่นะฮะรีวิวว่ามันมีอะไรบ้างมันแต่ว่าสำหรับออสซิลโลสโคปก็คงมันก็คงไม่มีอะไรมากนะฮะการใช้งานหลักๆก็คือเอาไว้วัดรูปคลื่นแค่นั้นเองนะครับเบื้องต้นมันก็จะมีเท่านี้แหละที่เราจะใช้นะครับจริงๆผมก็มีตัวมินิออสซิลโลสโคปอยู่แล้วนะฮะตัวเล็กนี่นะครับ2ตัวแต่ว่าจอมันเล็กหน่อยนึงเวลาใช้งานมันก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะแต่จอมันก็เล็กแล้วก็แบนด์วิดต์มันไม่กว้างมากนะฮะอยู่ที่ตอนนั้นอยู่5เมกะเฮิรตซ์นะฮะตัวนี้อยู่200กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่ตัวนี้ซื้อมาใหม่ก็อยู่ที่100เมกะเฮิรตซ์นะฮะแบนด์วิดต์ก็สูงหน่อยนึงนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะฮะก็โอเคครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเอามาแกะกล่องให้ดูกันเผื่อไว้เป็นตัวเลือกนะฮะท่านใดจะซื้อหาไว้ใช้งานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ